างสำรวยทานไพฑูรย์เป็นเจ้าภาพนำผ้ากฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายวัดหนำแดงได้เงินทำบุญ 1,816,999 บาทณวัดหนำแดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูลรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสำรวยทานไพฑูรย์คณะกรรมการและชุมชนหลังวัดหนำแดงเป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563ถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณศาลาการเปรียญวัดหนำแดงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับความเมตตาจากพระราชเสนาบดีจรัญสิริธัมโมเจ้าคณะตำบลบางพลีเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยท่านพระครูวิทูลกิจจาธรเจ้าวาดวัดหนำแดงนำคณะพระภิกษุสงฆ์แห่งวัดหนำแดงเจริญพระพุทธมนต์โดยมีคณะกรรมการชุมชนกลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหลังวัดหนำแดงเข้าร่วมพิธีได้เงินทำบุญ 1,816,999 บาทณวัดหนำแดงสำหรับวัดหนำแดงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2383ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่6สิงหาคมพ.ศ.2506บริเวณภายในวัดกว้างขวางมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และน่าสนใจอาทิเช่นเรือนปั้นหยาไม้สักทองซึ่งเป็นกุฏิที่เก่าแก่ที่สร้างด้วยไม้สักทองมีอายุนับร้อยปีปลูกสร้างตามสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามหาดูได้ยากในสมัยปัจจุบันและของเก่าแก่โบราณเช่นธนบัตรที่มีการเริ่มใช้ในรัชกาลที่5เครื่องสังคโลกหรือหนังงูขนาดใหญ่ปัจจุบันท่านพระครูวิทูลกิจจาธรเป็นเจ้าวาดวัดหนำแดงทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน